การเลือกซื้อคีย์แคปเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวคีย์บอร์ดของคุณเองเลยแล้วมันส่งผลต่อการใช้งานด้วยแล้วก็ส่งผลต่อฟีลลิ่งความรู้สึกของคนที่ใช้งานด้วยนะครับผมเพราะคลิปนี้ผมจะพาทุกคนครับไปเลือกซื้อคีย์แคปให้ถูกวิธีมันต้องดูอะไรบ้างครับไปพร้อมๆกันเลยครับอย่างแรกเลยเราต้องมาดูในเรื่องของประเภทของคีย์แคปกันก่อนนะซึ่งในตลาดเนี่ยมีประเภทของคีย์แคปค่อนข้างเยอะมากเลยนะแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างมาแค่2ประเภทเท่านั้นก็คือ ABS และ PBT มันคืออะไรบ้างครับ ABS เนี่ยคือคีย์แคปที่เรามองเห็นกันแบบเกลื่อนตลาดมากๆเลยคือเป็นคีย์แคปที่อยู่บนคีย์บอร์ดเกือบทุกตัวทุกรุ่นบนโลกใบนี้เรียกว่าบนโลกใบนี้เลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ ABS เพราะว่ามันผลิตง่ายสีชัดแล้วก็มันเจาะเลเซอร์หรืออะไรเงี้ยมันทำได้ง่ายกว่าอีกอย่างนึงก็คือ PBT นะครับผมจะไม่พูดภาษาวิทยาศาสตร์แล้วกัน PBT นะครับผมก็เพิ่งจะมาฮอตฮิตช่วงท้ายๆมานี้เองเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนี่เองนะครับผมในหมู่ของคนที่เขาเล่นคัสตอมคีย์บอร์ดกัน PBT เนี่ยมันจะให้ความละมุนความนวลความหนาเสียงที่แตกต่างกว่า ABS นะครับผมและบางทีเนี่ยความทนทานมันทนทานกว่า ABS ซึ่งไอ้ข้อเปรียบเทียบเนี่ยเราเคยทำคลิปไปแล้วแหละนะครับผมสามารถไปดูได้ในช่องเราจะไม่ลงรายละเอียดลึกเดี๋ยวมันจะหลุดคอนเทนต์วันนี้กันเกินไปนะครับผมซึ่ง2 อย่างนี้นะครับผมก็คือ ABS และ PBT มันจะยังมีในส่วนของประเภทอื่นด้วยที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะครับผมเราก็ต้องมานั่งเลือกกันแล้วแหละว่าเราชอบประเภทไหนนะถ้าเกิดเราชอบฟีลลิ่งแบบ ABS นะครับผมก็สามารถที่จะเช็คนะครับผมตัว ABS ได้เลยนะครับหรือว่าเราชอบแบบ PBT แล้วก็ติ๊กถูกที่ PBT ไว้ก่อนก็ได้1ข้ออะไรเงี้ยเป็นลิสต์แรกนะครับผมต่อไปเราไปดูเรื่องอะไรกันบ้างหลังจากที่เราดูในเรื่องของวัสดุประเภทของคีย์แคปแล้วนะครับเราก็มาดูในเรื่องของการสกรีนนั่นเองนะซึ่งการสกรีนตัวคีย์แคปเนี่ยเขามีหลายประเภทมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบไดซับดับเบิลช็อตเลเซอร์ต่างๆนานารวมไปถึงการอาร์ติซานนู่นนี่นั่นซึ่งมันมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมแต่ว่าประเภทที่เขาได้รับความนิยมมากๆในช่วงนี้ก็คือดับเบิลช็อตนะครับผมอันนี้คือเราจะได้ยินกันอย่างบ่อยครั้งเลยนะก็คือการดับเบิลช็อตการดับเบิลช็อตก็คือการเขาเรียกว่าสกรีนซ้ำทับสีใหม่ดับเบิลช็อตก็คือดับเบิล2ช็อตก็คือยิงนะฮะคือทับไปเลย2ครั้งยิงไป2ครั้งตรงนี้มันจะได้ข้อดีคือมันจะเลือนยากสีมันจะชัดสีมันจะครบมันจะเลือนยากและอีกอย่างนึงก็คือเลเซอร์คือการเลเซอร์ลงไปตรงๆเลยแล้วก็สลักออกมาเป็นเหมือนเป็นฟอนต์อะไรงี้แค่นี้นะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแล้วก็มีในเรื่องของไดซับด้วยนะครับซึ่งไดซับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าลึกเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะก็คือการระเหิดของสีทำให้มันระเหิดในความร้อนอบในความร้อนที่ได้อุณหภูมิออกมาเป็นรูปทรงเป็นรูปฟอนต์นู่นนี่นั่นซึ่งข้อดีข้อเสียมันก็แตกต่างกันอันนี้ค่อยไปดูรายละเอียดไปหาอ่านเอาในบทความแล้วกันเดี๋ยวไม่งั้นคลิปนี้มันจะยาวเกินไปแล้วก็มาดูกันฮะว่าเราชอบแบบไหนชอบแบบช็อตก็เช็คถูกไปดับเบิลช็อตถ้าชอบแบบเลเซอร์อ่ะก็หาคีย์แคปแบบเลเซอร์ชอบแบบไดซับก็ไปหาแบบไดซับแค่นั้นเองนะครับผมเราไปดูที่ข้อต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปเราก็มาดูในเรื่องของการเข้ากันได้กับคีย์บอร์ดของเราคืออะไรเข้ากันได้คืออะไรเข้ากันได้มันหมายความว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้กับตัวคีย์บอร์ดของเรานั่นเองครับผมแล้วมันมีเรื่องอะไรบ้างครับในคีย์แคปเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้กับคีย์บอร์ดทุกตัวเลยเหรอไม่ใช่นะครับเราก็ต้องมาดูประเภทของคีย์บอร์ดเราครับว่าคีย์บอร์ดเราเนี่ยมันเป็นประเภทแบบไหนถ้าเกิดคีย์บอร์ดเราเนี่ยมันเป็นประเภทแบบรับเบอร์โดมมันก็อาจจะใช้กับคีย์แคปที่เราซื้อตัวข้างนอกไม่ได้ฮะเพราะว่ารับเบอร์โดมเนี่ยคีย์แคปเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้อยู่แล้วครับเขาก็จะถูกฟิกมาไว้อย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะคือไปหาเปลี่ยนมาหาใส่มาเนี่ยพังนะฮะแล้วก็มาดูกันอีกว่าคีย์บอร์ดของเราไซส์ขนาดไหน 75% 85% 100% 61% ซึ่งขนาดไซส์ของคีย์บอร์ดมีผลต่อการเลือกคีย์แคปมากๆครับเพราะว่าแต่ละไซส์คีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีปุ่มบางปุ่มครับที่มันจะมีความแตกต่างนะฮะอย่างคีย์บอร์ดไซส์เล็กตัว Enter เองเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นปุ่ม 2U ขนาด 2U ซึ่งเราใช้หน่วยนะครับเป็นตัว U นั่นเอง 1U เท่ากับ18มิลลิเมตรคูณ18มิลลิเมตรครับก็คือเป็นขนาดแบบ 1U อันนี้คือเราเรียกกันประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวคีย์บอร์ดขนาดเล็กส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้คีย์แคปที่เป็นแบบตรงฮะมันจะไม่ใช่เป็นตัว L คุณไหม Enter เป็นตัว L แต่ว่าถ้าตัวเนี้ยมันจะเป็น Enter แบบตัวยาวฮะทีนี้มัน
ันก็จะใช้ไม่ได้ละทีนี้เราต้องดูฮะว่าคีย์บอร์ดของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวอักษรพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว Enter เองตัวปุ่ม Cap Lock ตัวปุ่ม Shift ตัวปุ่ม Control หรืออะไรงี้มันขนาดแตกหรือเปล่านะครับผมทีนี้เราดูในเรื่องของตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาดูกันอีกฮะว่ามันมีเรื่องอะไรอีกบ้างแล้วก็มาดูในเรื่องของการติดตั้งนั่นเองมันติดตั้งได้มั้ยมันเสียบได้มั้ยในกรณีนี้นะฮะผมขอยกตัวอย่างเคสของลูกค้าเราเองเลยนะครับผมที่ซื้อคีย์แคปของเราไปเขาบอกว่ารองรับกับCherry MX Switch เหมือนกันพอซื้อไปใช้มันหลวมครับเอ้าทั้งที่มันรองรับเหมือนกันแล้วมันหลวมได้ไงทีนี้ผมจะมาขยายข้อสงสัยให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแบบชัดๆอีกรอบนึงนะฮะว่าทำไมขนาดมันบอกว่ามันพอดีกันแล้วแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ครับโดยตัวขนาดของคีย์แคปเนี่ยเขาจะมีหน่วยวัดเป็นตัว U ใช่ไหมครับผมตัวที่สามารถที่จะใส่กับ Cherry MX Switch ได้เนี่ยเขามี2ขนาดด้วยกันนะก็คือ 4U และ 6U 4U เมาส์นะครับผมและ 6U เมาส์เนี่ยตัวฐานนะฮะหรือเขาที่เขาเรียกว่าสเต็มเนี่ยนะครับผมที่มันจะไปเสียบเข้ากับตัวสวิตช์เนี่ยนะครับผมตัวคีย์แคปเนี่ยตรงฐานมันเนี่ยมันจะเป็นตัวบวกเป็นขั้วๆคือเรามองด้วยตาเปล่าเราอาจจะมองไม่รู้เรื่องเลยฮะว่าเอ๊ะขนาดมันเท่ากันกับตัวสวิตช์เลยนะทำไมมันเสียบไปแล้วมันหลวมจังเลยตัว 4U กับตัว 8U ครับมันต่างกันอย่างนี้ฮะขนาดของสเต็มขนาดของสเต็มครับตัว 4U เมาส์นะครับผมขนาดเขาจะอยู่ที่ 0.05 นิ้วนะครับผมส่วนในขนาดที่ไซส์ของสเต็มของตัว 6U เมาส์เนี่ยจะอยู่ที่ 0.086 นิ้วมันต่างกันแค่ 0.03 นิ้วเท่านั้นซึ่งไอความต่างตรงนี้แหละนะครับผมพอมันเอาไปใส่กับตัวสวิตช์จริงๆเนี่ยปุ๊บถึงจะขนาดเดียวกันมันเท่ากันจริงๆนั่นแหละมันจะรู้สึกว่าหลวมครับอันนี้คือลึกมากเลยนะอันนี้ผมต้องขยายนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงแล้วหลายๆท่านเนี่ยกำลังเป็นอยู่นะเพราะว่าซื้อคีย์แคปของเราไปเนี่ยไปใช้กับสวิตช์ของตัวเองเนี่ยเสียไปแล้วมันหลวมมันเพราะอะไรทั้งที่มันบอกว่ามันรองรับเหมือนกันนี่ก็เชอร์รี่เหมือนกันมันอยู่ที่ขนาดของสเต็มนั่นเองนะครับผมตัวสวิตช์ที่เราใช้เองเนี่ยยกตัวอย่างเคลนะครับผมเสียเข้าไปหลวมเพราะว่าตัวเคลนะตัวสเต็มของเขาเนี่ยมันรองรับสวิตช์ 4U นะครับไม่ได้รองรับแบบ 6U นะครับถ้า 6U เข้าไปเนี่ยหลวมเลยนะซึ่งมันจะหลวมแบบหลวมอย่างแบบถอดง่ายอ่ะหลวมสภาพแบบว่าเสียบไปปุ๊บดึงปุ๊บหลุดได้ง่ายๆเลยคือมันใส่ได้นะครับแต่เสียบปุ๊บหลุดเลยนะครับอันนี้เรียกว่าสำคัญมากๆนะครับก็คือในเรื่องของการเข้ากันได้ของสวิตช์กับตัวคีย์แคปของเราเราต้องมาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องท้ายๆเพราะอย่างนี้นะครับผมจะได้ไม่พลาดเกินไปนะครับผมแล้วตัดช้อยให้มันเหลือน้อยที่สุดอะไรงี้ทีนี้เราได้มาหมดแล้วเราก็มาดูครับว่าเราชอบแบบไหนสีแดงนะหรืออยากจัดโต๊ะแบบคลีนๆเอาเป็นสีขาวนะครับหรือจะเอาเป็นสีดำหรืออยากได้หวานๆเป็นสีชมพูหรืออยากได้เป็นลายการ์ตูนลิมิเต็ดเราก็มาดูเอานะว่ามันแบบว่ามันโอเคไหมมันสวยไหมมันสนุกตรงที่เวลาเราเลือกครับมันจะมีเรื่องลูกเล่นต่างๆซึ่งแต่ละที่แต่ละแบรนด์เนี่ยเขามีลูกเล่นที่หลากหลายกันไอ้นี่เป็นอะคริลิกบ้างโอ้คือมันจะมีการเล่นอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราชอบแบบไหนนะแล้วก็เลือกซื้อแบบนั้นละกันนะถ้าเกิดว่ามันตรงตามที่เราลิสต์มาก่อนหน้านี้นะครับผมก็อยู่ในใจเราแล้วเหลือช้อยอยู่แค่นี้แล้วนะครับผมก็ good to go ครับจัดไปเลยฮะลองดูนะครับผมและพอได้ของมาแล้วนะครับผมเราจะเอามาชงมาใช้อะไรอย่างนี้เราก็ต้องทำอะไรฮะเราต้องดูแลคีย์แคปของเราให้ดีครับเรื่องของการดูแลคีย์แคปนะมันจะมีเรื่องทำมาจากวัสดุอะไรนะครับผมแล้วมันสามารถที่จะโดนแดดได้แค่ไหนโดนน้ำได้แค่ไหนนะครับผมและอะไรบ้างที่มันจะทำให้คีย์แคปของเราเนี่ยมันเลื่อนหรือมันแบบว่ามันสีมันเปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามเลี่ยงให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมหรือพยายามทำความสะอาดให้แบบว่าอาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งนะยิ่งถ้าคนที่ใช้คีย์แคปราคาแพงเนี่ยนะครับผมยิ่งจะต้องถอดมาดูแลเลยแหละนะครับเพราะว่าการใช้งานคีย์แคปเนี่ยมันอยู่กับมือเราไปนานมากๆพิมพ์ยิ่งคนใช้งานนานๆทำงานเล่นเกมอะไรเงี้ยคือมันสัมผัสโดนกับมือเราตลอดแล้วมือเราเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่สะอาดที่สุดและในร่างกายประชดเนี่ยมันสกปรกมากนะครับผมมันจะมีทั้งเหงื่อทั้งแบคทีเรียและเป็นกรดด้วยนะครับผมพวกเหงื่อพวกเนี้ยมันก็จะทำให้คีย์แคปของเราเนี่ยเสื่อมสภาพได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมตรงนี้เราก็หาวิธีที่จะดูแลสิ่งที่เรารักให้ดีนะครับผมซื้อมาแพงๆบางทีเราก็อยากจะดูแลมันให้ดี
ทำความสะอาดนู่นนี่นั่นใช้ให้ถูกด้วยนะครับบางยี่ห้อบางแบรนด์เนี่ยเขามีแนะนำเลยนะว่าแบบใช้อะไรทำความสะอาดได้บ้างอะไรไม่ได้อะไรนู่นนี่นั่นอะไรงี้นะครับผมก็อ่านและศึกษาให้ละเอียดนะลองศึกษาดูนะครับวิธีการทำความสะอาดคีย์แคปนะครับการเลือกซื้อคีย์แคปนั้นก็เป็นขั้นตอนที่สนุกนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนลุคของคีย์บอร์ดของคุณได้แบบสนุกแบบสุดยอดเลยนะครับผมก็ลองตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละรุ่นดูนะครับแล้วก็ลองเซิร์ชลองค้นคว้าหาพวกความรู้ต่างๆเกี่ยวกับคีย์แคปเนี่ยให้รอบคอบนะครับผมให้แน่ใจว่าได้คีย์แคปที่ตรงกับความต้องการของเพื่อนๆนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆได้เข้าใจวิธีการเลือกซื้อคีย์แคปได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมอาจจะนานหน่อยแต่ว่าคลิปนี้ให้ความรู้คนได้อย่างแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะ peace